วันนี้นะครับแอดจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูนักเทรดคริปโตสายฟิวเจอร์ที่เก่งเป็นอันดับต้นๆของโลกและจะบอกวิธีเทรดตามเขากันด้วยนะครับว่าจะทำยังไงนะแน่นอนนะครับว่ามีสิ่งที่ชี้วัดความเก่งอยู่และเก่งมากหรือเก่งน้อยนั่นคืออัตราการเทรดแพ้ชนะถ้าเพื่อนๆเ,เคยผ่านการเทรดฟิวเจอร์มาอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ยากอยู่นะมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับมันใช้การเดาไม่ได้นะครับ ต้องอาศัยความรู้และความชํานาญเป็นอย่างมากไปงั้นเราไปดูนักเทรดเก่งและดูดซับมันกันนะในหน้าจอที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นนักเทรดอันดับท็อปๆนะครับที่มีอัตราวินเรทนะครับอัตราชนะในการเทรดมากกว่า90%เยอะมากนะครับนะ่าสังเกตดูส่วนใหญ่ o u of เนี่ยจะเป็นหลัก4,000%อัพขึ้นหมดเลยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปชมไปดูนะครับนักเทรด4คนแรกตรัวนี้แล้วกันนะครับว่าความเก่งกาจของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง และจะพาไปบอกวิธีในการที่จะเทรดตามเขานะครับว่าเราจะเทรดตามเขานะครับหรือใช้ Co p y t r a d ทของเขาเนี่ยได้ยังไงนะครับก็ไปเริ่มงันที่เขาแรกก่อนเลยนะครับเอาจากต่ำไปหาสูงนะครับ Stay, Stay s t ต y Stable นะครับนะค่าไอของเขานะครับอยู่ที่4,753เปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะมากนะครับผลกำไรและขาดทุนรวม14,59ดอลลาร์นะครับซึ่ง เยอะมากนะครับตีว่า3 0 0แสนได้นะครับกำไรของเขาถ้าเป็นเงินไทยอัตราแพ้ชนะอยู่ที่100%เเลยเราไปดูที่คำสั่งซื้อนะครับนะดูอ่าประวัติการเทรดย้อนหลังจะสังเกตดูนะครับเขาจะได้กำไรแทบทุกไม้เลยซึ่งถือว่าเก่งมากนะครับนักกดถัดไปนะครับเพื่อดูต่อไปได้คนนี้เอาเรื่องจริงนะเพื่อนๆนะครับเก่งเก่งจัดจัดเลยโอเคโดยเหรียญของเขาเนี่ยที่เทรดนะครับมีอยู่2เหรียญน,นะครับนะที่เขาจะเปิด เทรดให้นั่นคือบิตคอยกับอีเธอเรียมนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อกันคนถัดไปคนถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นพูโรแซงนะครับนะคนนี้เดี๋ยวแอดจะบอกก่อนนะครับนะว่าวิธีที่เราจะเทรดตามเขาได้เนี่ยทำงานแบบสั้นๆและเดี๋ยวไปดูคนต่อต่อไปจนจบนะครับครับแอดก็ได้แปะลิงก์นะครับสำหรับสมัครกระดานเทรดบิทเกตให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งมีโอกาสรุนรับโบนัสนะครับมากกว่าการสมัครโดยปกตินะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดนะครับ ลิงก์นี้ได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับปุ๊บกดเข้ามาเมื่อกดเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าเขาจะบอกเลยนะครับบิทกิท X ชัยตาสตูดิโอนะครับถ้าเกิดลงทะเบียนและ KYC นะครับยืนยันตัวตนเนี่ยมีกดรับผ้ายืดิีทีและหาฝากครั้งแรกได้เทรดนะครับจะได้รับรางวัลอีก30เยอะดีทีนะครับผ่านของแอดเลยครับก็สมัครผ่านอีเมลนะครับหรือจะใช้เบอร์โทรก็ได้นะหลังสมัครเสร็จนะครับก็จะอยู่หน้าแรกนะเพื่อนๆไปที่รูปคนนะครับตรงนี้ล็อกอินเข้ามาแหละ ถ้าในมือถือเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่การยืนยันตัวตนนะครับก็ทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นระดับหนึ่งนะครับอย่างน,น้อยๆก็ มีบริเวาชนนะครับแล้วก็เป็นการสแกนใบหน้านะครับเริ่มต้นก็หลังจากนั้นนะครับการตั้งค่าความปลอดภัยตรงนี้ต้องตั้งค่านะครับมันจะทำให้เพื่อนสามารถโอนเหรียญเข้าออกได้ถ้าตั้งค่าความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็รหัสจะปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อจากนั้นไปที่รูปกระเป๋าตังค์นะครับไปที่คำว่าฝากนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถนะครับใช้เครือข่ายต่างๆนะครับอย่าง t r c 2 0นะครับในการฝากเหรียญเ s อะๆทีเข้ามาได้เลยนะครับจากกระดานเทรดอื่นนะครับนะโดยนะครับ เลือกได้ว่าจะให้เข้ากระเป๋าไหนเพื่อนๆอก็ปี้อดเดสตรงนี้ไปวางในกระดานเทรดอื่นเพื่อโอนเข้ามานะครับหรือจะซื้อขายคริปโตผ่านรูปแบบ p 2 p ก็ได้นะครับนะถ้าเกิดเพื่อนๆสะดวกเลือกเป็นเงินไทยนะครับแล้วก็ฝากเข้ามานะเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะทําการเริ่มใช้ก o ะปิเทรดได้แล้วเพื่อนๆก็ไปที่ก o ะปิเทรดนะครับกดคาว่าฟิวเจอร์กระปิเทรดมันจะมาหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เจอชื่อตามที่แอดบอกตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนพิมหน้าช่องค้นหาตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อนักเทรดตามนี้เลยนะครัับมมนนก็จะขึ้้าให นะครับนะก็โอเคนะครับไปดูนักเทรดคนต่อไปนะครับคนต่อไปชื่อพูโรแซงนะครับเมื่อกี้มันตกอันดับมานิดนึงนะเราเลยไม่ได้เรียงจากขวาไปซ้ายคนนี้นะครับ R o i 4 7 5 3นเเนะครับนะกำไรนะครับและขาดทุนรวมอยู่ที่9922ดอลลาร์นะครับไม่ขาดทุนเลยคนนี้นะครับดีว่ากำไรประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าเหมือนกันนะครับ แล้วก็อัตราการชนะนะครับนะา r o f i t a b l e trader นะครับก็จะอยู่ที่ร0% 0นะครับคนนี้เราไปดูอัตราการแพ้ชนะในประวัติของเขาบ้างดีกว่านะสังเกตในประวัติของเขานะครับนะจะไม่มีครั้งที่แพ้เลยถ้ามันมีครั้งที่แพ้มันก็จะขึ้นเลยมันไม่สามารถลบออกได้เพื่อนนึกภาพไหมสังเกตดูนะถ้าเกิดกดถัดไปถัดไปดูเรื่อยๆเนี่ยแทบไม่มีครั้งไหนที่แพ้เพราะอัตราการเดชนะก็อยู่ที่100%นึกออกไหมอืมโคคนนี้เอาเรื่องมากนะต้องบอก เก่งจริงเก่งจริง,รง,รงนะครับพูโรแซงคนนี้เนี่ยอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อมานะครับ YR กันบ้างนะครับนะ YR a u t l o k นะครับไม่ได้ตั้งชื่อเป็นพิเศษนะครับคนทั้งพูโรแซงและ YR เนี่ยนะครับหรือคนแรกกูริชชิงเนี่ย ก็สามารถรับผู้ติดตามได้ถึง500คนนะครับคนที่ใช้ก็พิเทษของเขานะครับก็ไปดูที่ YR กันต่อนะครับ YR คนนี้ out I สูงขึ้นมาอีกนะครับ5้าพนะครับนะส่วนกำไรนะครับและขาดทุนรวมนะครับอยู่ที่1,458ดอลลาร์ตรงนี้แสดงว่าได้กำไรหมดเลยนะครับนะตั้งแต่เทรดไม่ขาดทุนเลยก็อยู่ที่3 0 0 0 0นกว่าบาทเหมือนกันนะครับนะไปดูประวัติกันบ้างนะครับประวัติคำสั่งซื้อนะครับที่เทรดมาโอ้โหไม้ล่าสุดเนี่ยได้150 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์กดถัดไปดูบ้างนะครับแทบไม่ขาดทุนเลยเหมือนกันนะครับสังเกตดูเนี่ยกำไรแทบจะทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เทรดเป็นบิตคอยและอีเธอเรียมนะครับแต่ของเขาเนี่ยจะรับหลายเหรียญเลยนะครับที่เทรดแต่สังเกตดูในนี้ของเขาจะเป็นอีเธอเรียมนะประวัติย้อนหลังของเขาเนี่ยคนนี้ก็เอาเรื่องนะ ไปดูคนเก่งที่สุดนะครับไปดูคนที่เก่งที่สุดคนนี้ยังมีที่ว่างนะครับให้กด Copy Trade ได้อยู่นะครับผู้ติดตามอยู่ที่4,955นะครับแสดงมี5คนที่เพื่อนๆที่ยังว่างอยู่สามารถเข้ามากด Copy เข้าได้เลยนะครับสำหรับคนนี้เนี่ยเอาไออยู่ที่6,490นะครับนะผลกำไรและขาดทุนรวมอยู่ที่1,3601ดอลลาร์อย่างเยอะคนนี้ประมาณ4 0 0 0 0นไปแล้วนะ4 0 0 0 0 0กว่าไปแล้ว อัตราชนะ1 0 0เหมือนกันนะครับและก็ตรงคำสั่งซื้อนี่นับสังเกตดูเขาจะได้กำไรหมดเลยนะครับนะโอ้โหนะครับคนนี้สม่ำเสมอมากนะครับตีว่าแบบไม่ต่ำกว่า50%าอน่ะกำไรของเขานะครับแต่แอดต้องรีกดคัดลอกแหละคนนี้นะครับโอเคปเราลองไปทำการกดติดตามเขากันว่าทำยังไงนะครับก็เข้าไปนะครับที่ชื่อเขานะครับกดคัดลอก กดยืนยันเลยนะครับนะเพื่อนๆเน,นี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะตามเหรียญไหนของเขานะครับตรงนี้แนะนําถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องเลือกก็ได้หรือถ้าซีเรียสก็เลือกแต่เหรียญที่อยากตามแต่ส่วนใหญ่เขาเทรดบิตคอยน e อีเธอรียมอยู่แค่ตรงนั้นแหละนะครับก็ขั้นต่ําในการตามนะครับอยู่ที่10ยอด,ดีทีนะครับหรือ300บาทขั้นต่ำนะไปจนถึงสูงสุด3 0 0 0 0 0เลยเนาะก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดไปที่คําว่าโอนก่อนนะครับเพื่อเช็คก,ก่อนนะว่าในกระเป๋ายูด,ดีที เนี่ยนะครับว่าเงินตอนนี้อยู่ในกระเป๋าสปอตหรือ u s d t นะครับอ่าถ้าสมมุตินะครับนะอยู่ในกระเป๋าย s d t ดีแล้วเนี่ยเวลาเราคลิกสลับนะครับแล้ย USDT ดีอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะขึ้น30 USDT ยนะครับประมาณนี้เลยหรือว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับลองใส่ก็ได้นะครับนะเหมือนแอดใส่ไป30 USDT ยดนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะได้นี่หรอไหมอืมแอดโอนเข้ามาและในส่วนของต่อมานะครับที่ต้องตั้งค่าก็คือการบริหารความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆจะตั้ง อัตราเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ได้นะครับอย่างอัตรา stop loss นะครับนะอยู่ที่0ูนถึงสี่นะครับนะตรงนี้ก็แอดนะครับจะตั้งไว้ประมาณ100%แอดไม่ได้ซีเรียสมากแต่แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับนะถ้าไหวให้ขาดทุนได้แค่ไหนนะครับกับไรก็สอง้อยเปนนะครับนะก็ทำตามสูงสุดเนี่ยของแอดไม่ได้ตั้งนะก็กดยืนยันนะครับแล้วก็ถัดไปแล้วก็มันจะถามนะครับทวนคำสั่งซ้ำอีกครั้งก็กดยืนยันเลย เท,เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเวลาที่มันมีการคัดลอกกันมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยส่วนใหญ่นักเทรดจะเทรดดึกๆนะครับนั้นแล้วแต่นักเทรดเลยบางทีนักเทรดก็หยุดไปวันหนึ่งสามารถมาดูในช่องประวัติได้นะครับว่านักเทรดที่เป็นยังไงบ้างขอแอดก็ได้กําไรแบบต่อเนื่องนะครับและก็เยอะพอสมควรเลยถือว่าค่อนข้างโอเคนะก็พอมากดที่นักเทรดที่ตามเนี่ยเขาก็จะขึ้นให้นะครับว่ามีใครบ้างนะครับแอดก็ลองกดติดตามคนแรกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยว เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวต่อให้ดูว่าได้กําไรหรือขาดทุนยังไงก็ลองทําตามกันดูนะครับอย่างน้อย10เยอะดีทก็สามารถใช้ตามเขาได้แหละนะ